และจากสถานการณ์ที่คุณปวีณารายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทางจังหวัดยะลาค่ะจึงได้สั่งคุมเข้มจุดเสี่ยงเขตเมืองหลังคนร้ายก่อกวนวางระเบิดหลายจุดในพื้นที่ปัตตานีตำรวจทหารในเขตเมืองยะลาได้เพิ่มความเข้มงวดตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกคันพร้อมบุคคลต้องสงสัยมีพิรุธที่พกพากระเป๋าเดินทางผ่านจุดตรวจเข้ามาในพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเฉพาะจักรยานยนต์เป้าหมายซึ่งมีการแจ้งเตือนก่อนหน้านี้นอกจากนี้ค่ะพลตำรวจตรีกฤษดาแก้วจันดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้ย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าระวังจุดเสี่ยงย่านชุมชนไทยพุทธการค้าธนาคารสิ่งสาธารณูปโภคสถานที่ราชการสถานประกอบการร้านอาหารรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายในการก่อเหตุของคนร้ายเพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายฉวยโอกาสก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบซ้ำในเขตเมืองยะลาค่ะ